สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับการสรุปข้อมูลประจำวันนะครับในกรณีที่เราทำแอปพลิเคชันหรือว่าเราทำข้อมูลหลายๆชีตนะครับเสร็จแล้วเราจะดึงข้อมูลนะครับแถวสุดท้ายในแต่ละชีตแล้วก็เอามาสรุปในชีตใหม่นะครับเป็นชีตเดียวนะครับเราจะมีวิธีการทำแบบนี้ยังไงนะครับอย่างเช่นนะครับบางคนอาจจะทำแอปพลิเคชันเช็คอันเข้าแถวนะครับอาจจะมีหลายห้องนะครับแล้วก็1ห้องก็คือ1แอปอย่างเงี้ยนะครับพอเราแยกแอปออกไปนะครับข้อมูลมันก็จะไปปรากฏอยู่ที่ Google Sheet นะครับไฟล์ใครไฟล์เรานะครับต่อ1แอปนี่ครับพอมันเป็นแบบนี้เสร็จนะครับใน1แอปเราก็จะมี1ไฟล์ Google Sheet นะครับเสร็จแล้วเราต้องการจะรายงานนะครับว่าทั้งหมดนะครับแอปทั้งหมดของโรงเรียนเนี่ยที่มีการเช็คพร้อมกันนี่นะครับในแต่ละวันนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยจะเป็น 1/1 ไปจนถึง 6/3 นะฮะอยากรู้ว่านักเรียนทั้งหมดกี่คนมากี่คนสายลากี่คนนะครับแล้วก็มาสรุปในลักษณะนี้นะครับเราจะมีวิธีใช้สูตรคำนวณยังไงนะครับให้มันมารวมกันนะครับโดยเอาเฉพาะแถวสุดท้ายนะครับซึ่งแต่ละวันนะครับพอมันมีการอัปเดตนะครับเพิ่มแถวเข้ามามันก็จะถือว่าแถวสุดท้ายนั่นแหละเอามาสรุปในแต่ละวันอย่างนี้นะครับอันนี้คือที่มาของคลิปนี้นะครับเพื่อจะมาแนะนำวิธีการทำกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็จะมาดูตัวอย่างนะครับชีตที่นะครับเอาเป็นตัวอย่างทดสอบก็แล้วกันนะครับผมสร้างข้อมูลตัวอย่างขึ้นมาทั้งหมด3ชีตนะครับประกอบไปด้วยชีตม .1/1 นะครับมีนักเรียนอยู่ทั้งหมด7คนนะครับตอนนี้เช็คมาแล้ว3วันนะครับแล้วก็ห้องม .1/2 นะครับมีนักเรียนอยู่ทั้งหมด9คนนะครับเช็คมาแล้วก็3วันเหมือนกันนะครับแล้วก็ห้องม .1/3ตอนนี้เพิ่มเป็น10คนก็ได้นะครับสมมุติมีนักเรียนสัก10คนนะครับเพื่อจะได้เห็นข้อมูลนะครับว่านักเรียนแต่ละห้องมันก็อาจจะไม่เท่ากันนะครับแล้วเวลาไปสรุปยังไงนะครับจะได้เห็นนะครับทีนี้นะครับ 1/1 1/2 1/3 สมมุติว่าทั้งโรงเรียนนะครับมีกี่ห้องก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเรามีแล้วนะฮะจากนั้นเราจะทำการสร้างชีตสรุปขึ้นมา1ชีตนะครับผมก็คลิกขวาเลยนะครับ Google Sheet ครับแล้วก็จะตั้งชื่อชีตนี้ว่าเป็นชีตสรุปรวมก็แล้วกันนะครับเป็นสรุปประจำวันนะครับเป็นสรุปประจำวันนะครับทีนี้นะครับการที่เราจะสรุปประจำวันได้นะครับเราก็จะต้องมีการดึงข้อมูลของแต่ละห้องเข้ามาก่อนนะครับตั้งแต่1/1 1/2 1/3 อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในชีตสรุปประจำวันนี้นะครับผมก็จะพาทำการบวกเพิ่มแผนงานขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็จะตั้งชื่อนะครับห้องนะครับเป็น1/1นะครับป้อนพิมพ์ทับไม่ได้นะครับ1/1อย่างเงี้ยนะครับกดบวกนะครับ1/2ก็คือห้องม .1 /2นี้นะครับกดบวกนะครับ1/3นะครับก็คือห้องม .1/3ทีนี้นะครับเราจะทำยังไงนะครับก็คือนะครับในแต่ละชีตนี้นะครับห้องหนึ่งนะฮะเราจะต้องแชร์ด้วยนะครับแชร์นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการดึงข้อมูลข้ามชีตนะครับเพราะฉะนั้นต้องแชร์ด้วยนะครับแชร์นะครับแล้วก็ผมก็จะเปลี่ยนนะครับลิงก์นะครับทุกคนที่มีลิงก์นะครับให้เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนจะดูได้นะครับก็กดเสร็จสิ้นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้ว1/2ผมก็แชร์เหมือนกันครับแชร์ลิงก์ก่อนนะฮะเป็นทุกคนที่มีลิงก์นะฮะเสร็จสิ้นนะฮะแล้วก็ทุกชีตเลยนะครับให้แชร์นะครับแชร์ชีตซะก่อนนะครับคนที่มีลิงก์นะครับเสร็จสิ้นโอเคนะครับทีนี้นะครับถามว่าชีตนี้จำเป็นไหมต้องอยู่ในอีเมลเดียวกันนะครับไม่จำเป็นนะครับอันนี้ยกตัวอย่างในใดเดียวเฉยๆนะครับจริงๆแล้วนะครับชีตนี้จะอยู่ที่คนละอีเมลคนละไดรฟ์อะไรได้หมดเลยนะครับเพราะมันจะเป็นการดึงข้ามชีตอยู่แล้วนะครับมันจะดึงจาก URL ของแต่ละชีตนะฮะโอเคนะครับกลับมาที่สรุปชีตประจำวันของเรานะครับผมจะเริ่มจากชีตที่1ก่อนนะครับก็คือม.1/1นะครับจะดึงข้อมูลมายังไงนะครับให้ทำการ copy นะครับURL ของนี้นะครับของลิงก์นี้นะครับของชีตม.1/1เนี่ยครับให้ copy URL มาก่อนนะครับการ copy URL นะจะก๊อปทั้งหมดมาจนถึง edit sharp git id เท่ากับ0ก็ได้นะครับหรือไม่อยากเอายาวๆก็เอาถึงแค่ edit ก็ได้นะครับแค่นี้ก็ได้นะครับ
คลิกขวาคัดลอกอย่างเงี้ยนะครับพอเราได้ลิงก์ของห้องมา1ทับ1เสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่ชีทประจำวันนะครับเสร็จแล้วผมจะให้แถว1เนี่ยนะครับแถว A1 เนี่ยนะครับเป็นการดึงข้อมูลเฉพาะแถวสุดท้ายมานะครับเอามาไว้ในชีทนี้นะครับชีทรวมเรานี่แหละนะครับผมก็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับขึ้นมาก่อนนะครับเท่ากับขึ้นมาก่อนนะครับปกติแล้วนะครับถ้าเราดึงข้อมูลมาทั้งหมดนะครับเราจะใช้นะครับฟังก์ชันที่ชื่อว่า import ring นะครับ import นะครับ import ring อ่ะมาแล้วนะครับ import ring ตัวล่างสุดเลยนะครับนำเข้าข้อมูลนะฮะจาก spreadsheet อื่นนะครับเสร็จแล้วรูปแบบของมันก็คือ spreadsheet URL แล้วก็ string ช่วงนะครับเป็นรูปแบบการใช้งานนะครับรูปแบบของspreadsheet URL ก็คือเมื่อกี้เราก๊อปมาแล้วนะครับเราจะต้องใส่เครื่องหมายนะครับอาจจะเป็น double quote และ single quote ก็ได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับให้รู้ว่านี่คือ URL นะครับ Ctrl V ลงไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะฮะเราก็เอาเคอร์เซอร์มาไว้ข้างหลังนอกเครื่องหมาย double quote นะครับใส่คอมม่าแล้วก็ระบุช่วงนะครับระบุช่วงก็คือจะต้องอ้างอิงถึงชีทด้วยนะครับก็คือแผ่น1อย่างเงี้ยครับต้องอ้างถึงแผ่น1ด้วยนะฮะวิธีการนะครับวิธีการก็นะครับเราก็ใส่เครื่องหมายดับเบิลโควตด้วยนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าแผ่น1นะครับแผ่น1อย่างเงี้ยนะครับแผ่น1เสร็จแล้วนะครับใส่เครื่องหมายนะครับตกใจแบบนี้ลงไปนะครับเป็นการอ้างอิงช่วงนะครับแล้วก็ระบุข้อมูลนะครับว่าช่วงของข้อมูลเนี้ยนะครับมันมีตั้งแต่คอลัมน์ไหนถึงคอลัมน์ไหนครับถ้าดูตามนี้ก็คือตั้งแต่คอลัมน์ A นะครับคอลัมน์ A นะครับมาจนถึงคอลัมน์ H นะครับ A ถึง H แต่ข้อมูลที่เราต้องการจะเอามานะครับถ้าเราต้องการเอามาเฉพาะข้อมูลลามาขาดสายเนี่ยไม่เอาข้อมูลวันที่หรือชื่อนะครับจริงๆตัวนี้ต้องเป็นชื่อครับไม่ใช่เลขที่นะครับแล้วก็แล้วแต่เราจะเอาไปออกแบบนะฮะผมก็จะระบุว่านะครับแผ่นหนึ่งนะครับตั้งแต่ A2 เป็นต้นไปนะครับไปจนถึงคอลัมน์สุดท้ายนะครับของชีตนะครับนักเรียนมีกี่คนนะครับตรงนี้นักเรียนมี7คนนะครับข้อมูลสุดท้ายก็คือ H นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็บอกว่าตั้งแต่ A2 ไปถึง H อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วงเล็บปิดนะครับกด Enter นะครับถ้าเราทำข้อมูลแบบนี้นะครับฟ้องอะไรไม่พบช่วงหรือแผนงานช่วงที่นำเข้าผิดตรงไหนดูซินะครับนำข้อมูลมาตั้งแต่ A2 นะครับไปจนถึง H colon H บอกว่าไม่ถูกเดี๋ยวนะครับปึ๊บถ้ากับ import range นะครับปึ๊บแผ่นหนึ่งโอเคนะครับมันปิดวงเล็บผิดที่นะครับปิดวงเล็บผิดที่ต้องนะครับอยู่ในนี้นะครับแล้วก็วงเล็บเดียวนะครับเครื่องหมายดับเบิลโควตนะฮะแผ่นหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับโอเคกด enter ใหม่มาไหมเดี๋ยวนะครับกด enter ใหม่ loading ปังมาแล้วโอเคนะครับมันก็จะเอาข้อมูลมาทั้งหมดนะครับมันจะเอาข้อมูลมาทั้งหมดแบบนี้นะครับเพราะว่าเราระบุตั้งแต่นะครับ A2 ถึง H นะครับตั้งแต่ A2 มาถึง H นะครับแบบนี้นะครับมีข้อมูลเท่าไหร่มาหมดนะฮะแต่เราต้องการสรุปรายวันนะครับเราต้องการสรุปรายวันเราต้องการแค่นี้ครับแต่ละวันนะฮะพอข้อมูลแถวใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะเอาตัวล่าสุดเอาไปสรุปของแต่ละห้องนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้เราต้องปรับสูตรใหม่นิดนึงนะครับโอเคนะครับตรงนี้นะฮะแทนที่จะระบุแบบนี้นะครับก็จะใช้สูตรนะครับที่เรานะครับเรียกว่า query นะครับเอา query มาค้นหาข้อมูลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเอาเคอร์เซอร์นะครับเอามาไว้หลังเครื่องหมายเท่ากับนะครับข้างหน้าตัว i import ring ตัวนี้นะครับแล้วพิมพ์ query ขึ้นมานะครับ QUE นะครับ RY นะครับ query เสร็จแล้วพิมพ์วงเล็บเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นเท่ากับ query นะครับ import ring นะครับทีนี้ตอนพิมพ์สูตรนะครับดูนะครับมันก็จะแสดงสูตรในเซลล์ด้วยนะครับแล้วก็แสดงสูตรบนช่องเซลล์ด้วยนะครับเราจะ
พิมพ์ตรงไหนก็ได้นะครับพิมพ์ตรงไหนก็ได้ถ้าเราจะมาพิมพ์ต่อข้างล่างตรงนี้ก็เอาเคอร์เซอร์มาพิมพ์ตรงนี้ก็ได้อย่างเงี้ยนะครับหรือเราจะไปต่อข้างบนก็ได้นะครับสมมติว่าผมจะมาต่อข้างล่างผมก็มาคลิกในช่องข้างล่างนะครับเพื่อจะพิมพ์สูตรในเซลล์แบบนี้เขาเรียกพิมพ์สูตรในเซลล์แบบนี้เขาเรียกพิมพ์สูตรในช่องสูตรอย่างเงี้ยครับพิมพ์ตรงไหนก็ได้2จุดนี้นะครับถ้าเอาเคอร์เซอร์มาต่อข้างล่างก็จะเป็นการพิมพ์ต่อตรงนี้นะครับเท่ากับ query import range นะครับผมเอาเคอร์เซอร์มาไว้หลังวงเล็บแล้วนะครับให้พิมพ์เครื่องหมายนะครับสัญลักษณ์คอมมาลงไปอย่างเงี้ยนะครับคอมมา1ครั้งนะครับแล้วพิมพ์เครื่องหมาย double quote นะครับหรือว่าเครื่องหมายคำพูดขึ้นไปแบบนี้นะครับจากนั้นพิมพ์คำว่า offset นะครับ offset offset นะครับเมื่อพิมพ์ offset เสร็จนะครับให้ทำการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับขึ้นบรรทัดใหม่นะในการขึ้นบรรทัดใหม่ในสูตรนี่ทำยังไงนะครับให้กด Ctrl ใช้ไว้ก่อนนะครับแล้วกด Enter 1ครั้งแบบนี้นะครับเพื่อเอาเคอร์เซอร์ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับไม่พิมพ์ต่อกันนะครับต้องขึ้นบรรทัดใหม่แบบนี้นะครับสูตรถึงจะถูกต้องนะครับจากนั้นพิมพ์เครื่องหมาย double quote ขึ้นมานะครับพิมพ์เครื่องหมาย double quote ขึ้นมาแล้วพิมพ์ and นะครับเครื่องหมาย and และอย่างงี้นะครับเขา A นะครับพิมพ์คำว่าเขา A นะครับ count เขา A โอเคนะครับเขา A จากนั้นนะฮะเขา A ก็คือการนับจำนวนค่าใน range นะครับหรือว่าในชุดข้อมูลนั้นนะครับ offset ก็คือการหาตำแหน่งนะครับการหาตำแหน่งในจำนวนชุดข้อมูลที่เรานับค่านะครับความหมายของตรงนี้นะครับจากนั้นวงเล็บเปิดขึ้นมานะครับวงเล็บเปิดขึ้นมาแล้วก็ไปนับจากช่วงไหนครับก็ไปนับจากช่วงข้อมูลของเราก็คือ import range นะครับเพราะฉะนั้นให้เราไป copy นะครับตรงนี้เลยนะครับบรรทัดบนเลยตั้งแต่ import range มานะครับมาจนถึงนะครับตัวนี้นะครับตรงถึงช่วงข้อมูลนี้นะครับคลิกขวาคัดลอกคัดลอกนะครับคัดลอกเสร็จเอามาวางไว้นะครับต่อจากวงเล็บเปิดของเขา A นะครับ control V ลงไปแบบนี้นะครับ control V ลงไปแบบนี้นะฮะทีนี้ในการนับช่วงนะครับในการนับช่วงนั้นนะฮะของเขา A เนี่ยนะครับเราจะไม่ได้นับทั้งเรนจ์นะครับแต่เราจะนับเฉพาะคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งนะครับในที่นี้นะครับผมจะนับในคอลัมน์ A นะครับของชีตม1ทับ1เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราจะเปลี่ยนจาก H นะครับเป็น A2 นะครับโคลอน A นะครับนับว่าข้อมูลตั้งแต่คอลัมน์ A แถวที่2ไปทุกคอลัมน์เลยไปทุกแถวเลยในคอลัมน์ A นะครับเพื่อจะนับหาจำนวนข้อมูลนะครับทั้งหมดนะฮะมีกี่แถวนะครับตอนนี้เราสนใจแถวสุดท้ายนะครับมีกี่แถวเราก็จะใช้เขา A นะครับ import range ช่วงข้อมูลนะเฉพาะคอลัมน์นี้เข้ามาแค่นั้นนะครับเลือกข้อมูลเดียวคอลัมน์เดียวพูดง่ายๆนะครับเสร็จแล้วเอาเคอร์เซอร์มาไว้ข้างหลังสุดนะครับแล้วก็ปิดวงเล็บครับนะครับนับได้มาเท่าไหร่นะครับให้ทำการลบ1นะครับลบ1นะฮะจากนั้นใส่เครื่องหมายคอมมาลงไปนะครับแล้วก็พิมพ์เลข0นะครับอันนี้เป็นการระบุ offset นะครับในการที่จะ query หาข้อมูลนั้นนะครับแถวสุดท้ายนั้นนะครับลบ1คอมมา0นะฮะแล้วก็ค่อยวงเล็บปิดอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือสูตรที่เราจะใช้นับแถวสุดท้ายนะครับจากชีทนั้นๆ นะครับแล้วลองกด enter ดูครับเห็นไหมครับมาแล้วนะครับข้อมูลจะมานะครับแถวสุดท้ายนะครับวันที่26นะครับแถวเดียวนะครับแถวเดียวจริงไหมนะครับมาดูเชื่อมเห็นไหมครับเรามี3วัน24 25 26นะครับมันจะไปนับคอลัมน์สุดท้ายนะครับคือวันที่26มานะครับสมมุติว่านะครับสมมุติผมขอสมมุติแค่ห้องเดียวก็แล้วกันนะครับวันถัดมานะครับมีการกรอกข้อมูลมาอีกนะครับเป็นวันที่27มีการเช็คชื่อมาแล้วนะครับถ้านะครับมีการเพิ่มแถวแบบนี้นะครับในข้อมูลสรุปประจำวันของห้องนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น27นะครับมันจะไปนับเฉพาะแถวล่าสุดในแต่ละวันมาโอเคนะครับทีนี้ยกตัวอย่างให้เท่ากันทุกห้องก็คือวันที่26สุดท้ายกันแล้วกันนะครับตอนนี้ดึงได้มาแล้วนะครับห้องม1ทับ1นะครับดึงมาแล้วเรียบร้อยนะครับเมื่อได้แบบนี้ก็ไม่ยากแล้วใช่ไหมครับเราก็ copy สูตรเลยนะครับผมก็ control C สูตรห้องม1ทับ1นะครับ
จากนั้นเอามาใส่ห้องมอนิเตอร์ทับ2นะครับ Ctrl V ลงไปนะครับกด Enter นะครับแต่ตอนนี้ยังเป็นข้อมูลห้อง1ทับ1อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาแก้นะครับตอนนี้ก็เหมือนกันใช้สูตรไว้ก่อนนะครับใช้สูตรทุกห้องไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราได้สูตรแถวสุดท้ายมาแล้วนะครับทีนี้นะครับเราจะไปแก้ห้อง1ทับ2ทําไงนะครับเราก็ไป copy ตัวนี้ครับURL นะครับของชีทห้องม1ทับ2มานะครับผมจะเอามาถึง edit ก็แล้วกันนะครับคลิกขวา copy แล้วก็มาพิจารณาด้วยนะครับว่าห้องนี้มีนักเรียนกี่คนนะครับอันนี้มันนับตั้งแต่เราจะนับตั้งแต่ A ไปจนถึง J นะครับ A ไปจนถึง J นะครับเพราะฉะนั้นในห้อง1ทับ2นะครับในห้องม1ทับ2ซึ่งผมจะแก้ที่สูตรเลยที่ตัวช่อง fx ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับมันนับถึง J เราต้องมาแก้ตรงนี้นะครับเปลี่ยนจาก H เป็น J ให้มันตรงกันด้วยนะครับเปลี่ยนจาก H เป็น J แต่ส่วนข้างล่างนี้ไม่ต้องนะครับเพราะว่าเรานับคอลัมน์ A เหมือนกันนะฮะแล้วก็นะครับวาง URL ของห้อง 1/2 ลงไปแทนตรงนี้นะครับ Ctrl V นะฮะตรงนี้ก็เหมือนกันต้องวาง2จุดนะฮะรินของ URL นะฮะ Ctrl Vอันนี้จะเป็นห้องของห้องม1ทับ2ละนะครับแล้วก็ A 2ถึง J นะครับเสร็จแล้วกด Enter ได้เห็นไหมครับมันก็จะนับจำนวนของนักเรียนนะครับเฉพาะห้องนี้นะครับถูกต้องนะครับอย่างนี้นะครับได้ละนะครับห้อง3ก็ทำเหมือนกันครับห้อง3ก็มา copy นะฮะ copy นะผมจะเอาถึง edit นะครับคลิกขวาคัดลอกครับแล้วก็มานับดูคอลัมน์นะครับสุดท้ายมันอยู่ที่ K เห็นไหมครับตัวนี้มี10คนนะครับมันอยู่ที่ K เพราะฉะนั้นนะฮะเมื่อเราได้ URL นะครับแล้วจำได้แล้วว่ามันคือ K นะครับเราก็มาห้อง3ครับคลิกลงไปที่ห้อง3นะครับแล้วก็คลิกลงไปที่สูตรแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็วางลงไปนะครับวาง URL ของห้อง3ลงไปแทนของห้อง1แบบนี้2จุดครับวางเหมือนกัน2จุดวางเหมือนกัน2จุดเลย Ctrl V นะครับจากนั้นนะครับตัวนี้เห็นไหมครับมันมาถึง K นะครับเราก็ใส่ K ลงไปนะครับที่เดียวนะครับส่วนข้างล่างไม่ต้องไปสนใจ A เหมือนเดิมนะครับ A 2 A เหมือนเดิมนะครับเหมือนกันเลยกด Enter ครับมาแล้วนะครับมาถึง K นะครับห้อง3เนี่ยนะครับมาถึง K ก็10คนนะครับเพราะว่าแต่ละห้องจำนวนนักเรียนไม่เท่ากันนะครับแต่เราสนใจเรื่องราขานมาสายแต่ละวันนะครับโอเคนะครับเมื่อเรามีข้อมูลแบบนี้ของแต่ละวันเรียบร้อยนะครับ1ทับ1นะ1ทับ1มาแล้วนะครับตามนี้เลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7คนมาแล้วนะครับห้องนี้มี9คนนะครับห้องนี้มี10คนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแต่ละวันก็เป็นวันที่26นะครับอันนี้ก็26นะครับอันนี้ก็26วันเดียวกันเลยนะครับทีนี้เราจะมาสรุปครับเราจะมาดึงมาสรุปนะครับตรงนี้ผมก็จะใส่เป็นนะครับข้อมูลว่านะครับชั้นนะฮะเป็นชั้นนะครับนี่ก็บอกว่าม1ทับ1นะครับอันนี้ก็จะเป็นมนะฮะ1ทับ2นะครับม1ทับ3ตัวนี้พิมพ์ผิดมจุดโอเคนะครับขยายตัวหนังสือใหญ่นิดนึงนะฮะจะได้เห็นภาพสวยๆนะครับอย่างนี้นะครับจากนั้นตัวนี้ก็จะระบุจำนวนนักเรียนนะครับว่ามีทั้งหมดกี่คนนะครับเดี๋ยวให้มันรวมกันเองนะฮะเสร็จแล้วนะครับมีนักเรียนมานะครับลาขาดนี่จะเรียงแบบไหนก็ได้แล้วแต่เรานะฮะสายกี่คนนะครับแล้วก็นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นทั้งหมดรวมทั้งหมดของนักเรียนทั้งโรงเรียนเรานะฮะรวมทั้งหมดกี่คนนะฮะก็สร้างตารางสรุปขึ้นมาแบบนี้นะครับตัวนี้อาจจะเป็นนะครับร้อยละนะทำเป็นร้อยละนะอย่างเงี้ยนะครับขึ้นมานะครับจำนวนนักเรียนทั้งรวมทั้งหมดตรงนี้หรือเปล่าจำนวนนักเรียนทั้งหมดแล้วคิดเป็นร้อยละอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วตอนนี้ก็จัดให้สวยงามนิดนึงนะครับแล้วก็เตรียมข้อมูลเตรียมตารางเนาะที่เราจะสรุปไว้นะฮะอย่างนี้นะครับโอเคนะครับอาจจะทำเป็นตารางนะครับ
ให้ดูสวยงามนะครับเดี๋ยวรูปแบบตอนท้ายเราค่อยแนะนำนะฮะทีนี้นะครับเราจะสรุปตรงนี้นะครับว่ามาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับให้ทำการพิมพ์นะครับเครื่องหมายเท่ากับลงไปนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้สูตรเขา if นะครับ c o u n t ครับ if ให้ใช้สูตรเขา if นะครับตรงนี้นะครับคลิกนะครับจากนั้นเปิดวงเล็บขึ้นมานะครับแล้วก็มาเขาจากชีทตรงนี้นะครับ1ขีด1ตรงนี้นะครับเราก็ใส่เครื่องหมายซิงเกิลโควตลงไปก่อนนะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พิมพ์1ขีด1นะครับตามด้วยเครื่องหมายแอสเทอริสค์หรือเครื่องหมายตกใจแบบนี้นะครับเพื่อระบุว่านี่คือชื่อชีทนะครับจากนั้นระบุช่วงนะครับช่วงก็จะนับจาก B1 นะครับ B1ไปจนถึงนะครับโคลอนนะครับH1 หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยกลับไปดูนะครับใส่เครื่องหมายคอมม่านะครับแล้วก็เครื่องหมายดับเบิลโควตนะฮะค่าที่เราต้องการจะหาคือคำว่ามานะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายดับเบิลโควตแล้วก็วงเล็บปิดนะครับเขาอิฟนะฮะรู้สึกจะไม่มีตรงนี้นะครับหลังจากเครื่องหมายแอสเทอริสค์ต้องมีเครื่องหมายซิงเกิลโควตปิดด้วยโอเคนะครับเท่ากับเขา if ในวงเล็บเปิดนะครับ1ขีด1ระบุช่วงนะครับ B1 ถึง H1 จริงหรือไม่เดี๋ยวลองคลิกตรงนี้นะครับ B1 ถูกต้องเลยนะฮะ B1 คือเริ่มจากตรงนี้นะครับไล่ไปจนถึง H1 นะครับมาจนถึงตรงนี้นะครับสำหรับสูตรตัวนี้error ทำไม error เท่ากับเขา if ชื่อ sheet b1 colon h1 แล้วก็หาคำว่ามาน่าจะใส่เครื่องหมายผิดจุดนะครับ1ขีด1 single quote ต้องใส่ตรงนี้ใส่ผิดที่นะครับไม่น่ามันเป็นสีแปลกๆนะอาจจะใช้นะครับดับเบิลโคดก็ได้หรือซิงเกิลโคดก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้ดับเบิลโคดนะครับตัวนี้ก็ต้องเป็นดับเบิลโคดอย่างนี้นะครับแล้วก็ลอง enter ดูอ้าวเออร์เลอร์เฉยอีกเหมือนกันนะฮะแสดงว่าต้องเป็นซิงเกิลโคดมันถูกแล้วมาเปลี่ยนทำไมซิงเกิลโคดนะฮะซิงเกิลโคดกด enter มาได้แล้วนะครับ4คนนะฮะแสดงว่าใส่เครื่องหมายดับเบิลโควตไม่ได้ดับเบิลโควตเนี่ยมันจะใช้กับข้อความหรือคำพูดนะฮะซิงเกิลโควตจะใช้เกี่ยวกับพวกสูตรนะครับเราจะได้เป็นความรู้ไปด้วยเนาะทีนี้นะครับเมื่อเราเขาอิฟได้แล้วนะครับว่ามานะฮะจากนั้นนะฮะเราต้องการจะทำลาขาดสายในห้องเดียวกันทำยังไงนะครับเวลาเราก๊อปปี้สูตรมันถึงจะไม่เคลื่อนนะฮะมันถึงจะไม่เคลื่อนก็คือนะครับดับเบิลคลิกตัวนี้ขึ้นมาใหม่นะครับ B1 นะครับเราก็ล็อกคอลัมน์ไปเลยนะครับวิธีการล็อกคอลัมน์ก็คือกด F4 ลงไปอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่ต้องไปล็อกเขาเรียกว่าไม่ต้องไปล็อกตัวเลขแถวนะครับก็ให้เป็นนะครับสตริง B1 อย่างเงี้ยครับสตริง H นะครับ1อย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องไปสตริง1ด้วยหรือว่าสตริง1ฝั่งนี้ด้วยนะฮะเป็นสตริงเฉพาะข้างหน้าคอลัมน์สตริง B สตริง S อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ระบุคำว่าขาดกด Enter ใหม่ก็ยังได้ค่าเท่าเดิมนะครับเสร็จแล้วนะครับเราค่อย copy นะครับตัวนี้นะครับเขาเรียก copy สูตรนะครับมาทางนี้เลยนะฮะเพื่อจะหาค่าอื่นนะครับเช่นนะครับมาช่องนี้นะครับเราค่อยหาคำว่าลานะครับมาช่องนี้ค่อยหาคำว่ามาขาดมาช่องนี้ค่อยหาคำว่าสายนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวค่อยใส่ครั้งเดียวเลยนะครับเพราะว่าเรามีหลายห้องนะครับเรามีหลายห้องจากนั้นเราก็ใช้วิธีการ copy แบบนี้นะครับลงมาที่ห้องที่เหลือนะครับมีกี่ห้อง copy ลงมาแบบนี้เลยนะครับเรามีแค่3ห้องนี่วะนะฮะทีนี้นะครับพอ copy มา3ห้องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมันเปลี่ยนตัวเลขถ้างั้นนะครับล็อกตั้งแต่แรกเลยก็น่าจะใช้ได้นะครับขอคอนโทรลแซดก่อนนะฮะถ้างั้นก็ล็อกตัวนี้นะครับ F4 ล็อกทั้งคอลัมน์ล็อกทั้งเลขเลย
นะครับในช่องนี้ลากไปใหม่เลยนะครับล็อกตัวเลขช่องเพราะว่าแต่ละห้องทำไมต้องล็อกทั้งเลขทั้งช่องโอเคนะครับเพราะเราดึงแถวเดียวตลอดนะครับเราดึงแถวเดียวตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเราล็อกเลขเลข1ได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าช่วงอาจจะไม่เท่ากันนะครับ B ถึง K อย่างเงี้ย B ถึง J อย่างงี้นะฮะ B ถึง H อย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับกลับมาที่หน้าสรุปนะฮะสูตรตัวนี้นะครับเมื่อเราได้มาแล้วนะครับล็อกทั้งคอลัมน์แล้วก็อันนี้ไปนะครับแล้วตัวนี้นะครับแล้วก็ copy ลงมานะครับห้อง1ทับ2นะครับ B ถึงอะไรเนี่ยต้องมาดูตรงนี้นิดนึง B จนถึง J มั้ยครับเพราะว่าจำนวนนักเรียนไม่เท่ากันอันนี้ต้องละเอียดนิดนึงนะครับ B ถึง J นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะเปลี่ยนจาก H เป็น J อย่างเงี้ยนะครับ B ถึง J กด Enter นะครับเพื่อให้มันนับจำนวนให้มันถูกต้องนะครับB เป็นถึง J แล้วก็ copy ไปทั้งหมดเลยจากนั้นห้อง3ทำเหมือนกันครับ copy ลงมานะครับก็ไปดูว่าห้อง3เนี่ยนะฮะ B ถึงอะไรนะครับ B ถึง K นะครับเพราะจำนวนนักเรียนไม่เท่ากันนะครับ B ถึง K เราก็มาเปลี่ยนสูตรตัวนี้นะครับ B ถึง K นะ B ถึง K ของห้อง3นะครับว่ามากี่คนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ก๊อปไปอย่างเงี้ยนะครับทีนี้นะครับสังเกตว่าแต่ละอันนั้นนะครับมันก็จะได้เลขเท่ากันหมดเลยนะครับได้เท่ากันหมดเพราะว่ามันเป็นการนับการมานะครับทีนี้เราจะนับการลาทำยังไงนะครับอันนี้เราก็ให้ทำแบบนี้ครับเนี่ยคุมดำเฉพาะอันนี้กรณีผมทำแค่3ห้องมันง่ายนะถ้าบางคนมีเป็น 20-30 ห้องจะได้ทำทีเดียวยาวไปเลยนะฮะพอทำแบบนี้เสร็จให้กดปุ่ม Ctrl H นะครับCtrl S คือค้นหาได้แทนที่ครับหรือใครจะมาคลิกเมนูก็ได้ค้นหาได้แทนที่อย่างเงี้ยนะครับแล้วให้ค้นหาคำว่ามานะครับแทนที่ด้วยคำว่าลาตรงนี้นะครับแทนที่คำว่าลาแล้วให้ติ๊กตรงนี้ค้นหาภายในสูตรด้วยแบบนี้นะครับแล้วก็กดแทนที่ทั้งหมดนะครับมันจะบอกจำนวนแทนที่นะครับ3เพราะว่ามี3ห้องอย่างเงี้ยครับเริ่มแสดงข้อมูลให้เราแล้วนะฮะขาดทำเหมือนกันครับคุมอย่างเงี้ยนะครับ Ctrl H นะครับแล้วแทนที่คำว่ามาแทนที่ด้วยคำว่าขาดนะครับหาคำว่าขาดแล้วก็ค้นหาภายในสูตรนะครับแทนที่ทั้งหมดเสร็จสิ้นมันก็จะโชว์ข้อมูลแบบนี้นะครับจากนั้นสายก็เหมือนกันครับเลือกทั้งหมดนะครับเลือกข้อมูลทั้งหมด Ctrl H นะฮะหาคำว่ามานะครับหาคำว่ามาแล้วก็แทนที่ด้วยคำว่าขาดค้นหาภายในสูตรนะครับกดปุ่มเสร็จสิ้นโอเคนะครับทีนี้เราค่อยมาไล่ดูอีกทีว่าสูตรเราถูกต้องไหมนะครับทำไมมันจะได้เลขเหมือนกันหมดนะครับ B 1ถึง H 1นะฮะ B 1ถึง H 1 B 1ถึง H 1 B 1ถึง H 1นะครับเดี๋ยวมาลองนะครับห้อง1นะครับลองเพิ่มคำว่าขาดสักอีก1คนนะครับดูซิข้อมูลมันจะถูกต้องไหมเอาโทษทีคอนโทรลเซตมาแก้ไขผิดที่มันต้องมาแก้ไขต้นฉบับสิเลขที่5ขาดนะครับห้อง1ทับ1ขาดนี่นะครับมาดูซิสรุปนะฮะมาดูงานสรุปเห็นไหมครับห้อง1ทับ1นะครับขาด2นะครับสาย3นะฮะทีนี้นักเรียนจำนวนทั้งหมดมีกี่คนตรงนี้นะครับวิธีการรวมจำนวนก็ไม่ยากนะครับก็เท่ากับ sum เลยนะครับเท่ากับ sum วงเล็บเปิดนะครับแล้วก็เอาผลรวมของทุกคนนะครับแบบนี้นะครับคุมเลยแล้วก็วงเล็บปิดกด enter นะครับมันจะบอกเลยว่านักเรียนทั้งหมดมีกี่คนนะครับ9คนนะครับม1ทับ1มี9คนนะทีนี้มาดูม1ทับ2ม1ทับ2copy สูตรเลย copy สูตรเลยนะครับม1ทับ2มันไม่น่ามี9นะเนี่ยมันต้องผิดนะฮะอ1ทับ2 1ทับ2 1ทับ1กี่คน1ทับ1ต้อง7คนสิ1 2 3 4 5 6 7 7ม1ทับ1ทำไมมันมี9
1 2 3 4 5 6 7ข้อมูลมา7แต่ข้อมูลในสรุปมี9แสดงว่าต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเขา if นะครับ1ขีด1อ๋อนะ1ขีด1 1ขีด1มาทำเองงงเองแล้วทีมา1มา2มา3นะครับลา1ขาด1สาย1เอ้ยขาด2นะฮะขาด2ลา1สาย1ขาด2เนี่ยตัวนี้ผิดนะฮะอ๋อเรายังไม่ได้แก้สายนี่โทษทีโอ้ทำไปก็งงไปคอนโทรล H ทำยังไม่เสร็จแล้วก็ไปสรุปแล้วนะฮะหาคำว่ามานะฮะแทนที่ด้วยคำว่าสายนะครับเราลืมหาคำว่าสายนะครับมีน่าเป็นงงๆอยู่เมื่อกี้นะครับค้นหาภายในสูตรแทนที่ทั้งหมดเสร็จสิ้นโอเคนะครับม1ทับ1นะฮะ7คนถูกต้องแล้วทีนี้ม1ทับ2ทำไมเป็น7นะเพราะว่าเราลืมเปลี่ยนตัวนี้นะครับลืมเปลี่ยนชื่อชีตเป็น1ขีด2มันเลยผิดไปเลยนะครับ1ขีด2เห็นมั้ยฮะตัวนี้ต้องเป็น1ตรง1ขีด2นะฮะนี่ตัวนี้ต้องเป็น1ขีด2ลืมแกงแต่แรกเอามั้ยนะครับเป็นไรแก้ทีหลังก็ได้จริงๆต้องแก้1ขีด2ให้เสร็จตั้งแต่แรกก่อนนะฮะมันถึงจะถูกนะ1ขีด2ตัวนี้ก็1ขีด2ครับมีหน้ามันเป็นงงๆว่าทำไมมันรวมได้เท่ากันนะฮะตัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะตัวนี้ต้องเป็น1ขีด3นะฮะตัวนี้นะฮะลืมเปลี่ยนชื่อชีตนะฮะ1ขีด3นะฮะ1ขีด3จริงๆต้องใส่ชื่อ1ขีด3ให้เสร็จแล้วก็ copy ทีเดียวนะฮะแล้วก็ไปค้นหานะครับโอเคนะฮะนี่ก็1ขีด3ถูกแล้วนะครับนักเรียนมาไม่เท่ากันเห็นไหมครับม1ทับ1มี7คน1ทับ2มี9คนม1ทับ3 10คนถูกต้องเลยนะครับแต่ละวันก็จะมาราขาดสายไม่เหมือนกันนะครับทีนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะครับรวมทั้งหมดนักเรียนกี่คนแล้วก็รวมมาข้างหลังเลยเนาะลากมาข้างล่างเงี้ยแล้วกดซัมไปเลยนะครับซัมนะกด enter เลยนะครับอ้าวซัมเกินคอนโทรล Z นะครับอ่ะลากมาถึงห้องสุดท้ายกดซัมนะฮะโอเคกด enter ถูกต้องนะครับนักเรียนทั้งหมดทั้งโรงเรียนก็มีแค่26คนเนาะมี26คนนะครับ26ตัวหนาเน้นเลยอะไรเงี้ยนะครับจากนั้นมากี่คนก็นี่แหละจับลากเลยนะครับในวันนั้นมากี่คนนะฮะเพื่อจะสรุปข้อมูลในแต่ละวันนะครับ26คนมา15ลา4ขาด4สาย3อย่างเงี้ยนะครับจากนั้นก็มาคิดร้อยละนะฮะคิดร้อยละก็ใช้สูตรบ้านๆเลยเท่ากับนะฮะเท่ากับช่องนี้นะครับก็คือ15ใช่ไหมก็คือ45นะฮะ45คูณด้วยนะครับ100นะครับได้เท่าไหร่ก็หารด้วยจำนวนทั้งหมดใช่ไหมก็คือหารด้วย26ใช่ไหมหารด้วย B5 นะครับกด Enter เสร็จแล้วก็ลดเลขทศนิยมลงไปเหลือ2ตำแหน่งก็พอนะฮะสัก2ตำแหน่งก็พอนะครับจากนั้นก็ก๊อปสูตรไปเลยนะครับก๊อปสูตรไปเลยนะครับโชว์2ตำแหน่งทุกอันเลยนะฮะหารด้านจะผิดนะครับเราลืมล็อกเห็นไหมครับการที่เราไม่ล็อกคอลัมน์นี่เวลา copy สูตรมันจะเพี้ยนไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้นะครับ B5 ก็กดปุ่ม F4 นะครับเพื่อให้มันล็อกนะครับล็อกคอลัมน์ล็อกแถวล็อกเซลล์เลยนะครับแบบนี้นะฮะแล้วค่อย copy นะครับอย่างเงี้ยครับ copy ไปนะครับสูตรที่ยังไม่เพี้ยนนะครับหาร B5 ตลอดเลยนะครับหาร B5 นะฮะหาร B5 นะครับเสร็จแล้วนะครับเราค่อยเอานะครับทุกอันนี้มารวมกันมันจะต้องได้ 100% นะครับดูซิเท่ากับนะฮะซัมวงเล็บเปิดนะครับแล้วก็เอาเซลล์ทั้งหมดนี้มารวมกันนะฮะมาราขาดสายนะครับรวมกันวงเล็บปิดนะฮะกด enter ต้องได้ 100% ถูกต้องนะครับตรงนี้นะครับต้องได้ 100% นะฮะต้องซื้อเน้นๆนิดนึงอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วนะฮะเราก็สามารถที่จะสรุปนักเรียนรายวันได้แล้วโดยการนะครับ
โดยการสรุปก็คือนะครับใช้ Query Import Range นะครับมาแถวสุดท้ายนะครับเสร็จแล้วในแผ่นสรุปนะครับเราก็มาเค้า if ครับมาใช้วิธีการเค้า if แต่ละชีทมานะครับอันนี้เค้า if ชีท1ชีท1นะครับแล้วหาคำว่ามาหาคำว่าลาหาคำว่าสายนะครับขาดนะครับตัวนี้นะครับก็ใช้เค้า if นะครับชีท1ชีท2นะครับ1ชีท2 1ชีท2 1ชีท2ให้หมดนะตัวนี้ก็เค้า if 1ชีท3นะครับชีทที่3มาเค้า if ว่ามากี่คนลากี่คนลาขาดกี่คนนะครับโดยใส่เงื่อนไขตัวนี้ลงไปแล้วก็ใช้ sum ธรรมดาหาร้อยละธรรมดาแค่นี้เองนะครับเราก็สามารถที่จะสรุปนะประจำวันได้แล้วนะครับข้อมูลตัวนี้ก็ทุกครั้งทุกวันนะครับในแต่ละวันนะครับตอนเช้าเมื่อมีการเช็คข้อมูลนะครับ8นาฬิกาไม่เกิน9นาฬิกานะครับพอ9นาฬิกาเสร็จนะเมื่อเช็คครบทุกคนข้อมูลตัวนี้เราก็สรุปรายงานผู้บริหารได้เลยนะครับว่ามาลากี่ขาดกี่คนนะครับถ้าอยากให้สวยงามก็นะครับไปที่เมนูอะไรครับรูปแบบนะครับไปที่การสลับสีนะครับแล้วก็มาเลือกนะครับรูปแบบสีตามที่เราต้องการนะครับว่าสีไหนมันสวยนะครับแล้วก็ลองเลือกดูนะครับก็เอาไปสรุปข้อมูลนะครับได้เรียบร้อยนะครับหรือนะครับง่ายสุดก็คือเอาชีทนี้นะครับไปทำเป็นแอปพลิเคชันนะครับด้วยกลายแอปแล้วก็แสดงหน้านี้ขึ้นมาในมือถือนะครับก็ให้เขากดดูเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปแคปหน้าจอรายงานทุกวันก็ได้นะครับอันนี้อยู่ที่วิธีการหรือไอเดียการนำไปใช้นะครับยังไงก็ไปลองใช้นะครับประโยชน์จากการใช้ Import Range แบบนี้ดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ